สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับ Upbeat News ที่จะมาอ่านข่าวให้ทุกคนได้ฟังกันแบตเตอรี่ชนิดใหม่ NanoBat มีอายุการใช้งานชั่วชีวิตใช้มือถือได้ติดต่อนาน400ปีจะเป็นไงมารับชมกันเลยครับความฝันที่จะมีแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานตลอดชีวิตใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมาทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเออร์วินในเมืองเออร์วินรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาประสบผลสำเร็จในการออกแบบแบตเตอรี่ชนิดใหม่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้มากถึง 200,000 ครั้งโดยสูญเสียความจุไปเพียง 5% เท่านั้นแบตเตอรี่ทั่วไปชาร์จได้ประมาณ 5,000 ถึง 6,000 ครั้งซึ่งมากสุดชาร์จได้เพียง 7,000 ครั้งเท่านั้นทั้งมีเว็บไซต์ Good ระบุว่าแบตเตอรี่ชนิดดังกล่าวสามารถให้พลังงานแก่สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตทั่วๆไปได้เป็นเวลาถึง400ปีเลยทีเดียว Reginald Penner หนึ่งในทีมวิจัยเปิดเผยว่าการค้นพบครั้งนี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญระหว่างการทดลองเพื่อหาทางผลิตแบตเตอรี่แบบใหม่สำหรับการทดแทนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้กันอยู่โดยทีมวิจัยเชื่อว่าใช้เส้นลวดนาโนตามทฤษฎีน่าจะช่วยยืดอายุของแบตเตอรี่ออกไปให้ใช้งานได้นานขึ้นเนื่องจากปริมาณพื้นผิวสำหรับยึดกุมประจุไฟของลวดนาโนมีมากกว่าอย่างไรก็ตามปัญหาที่เจอก็คือตัวลิเธียมจะกัดกร่อนลวดนาโนไปในทันทีที่ผ่านการชาร์จเพียง 2,000-3,000 ครั้งเท่านั้นทีมวิจัยแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการสร้างปลอกจากแมงกานีสไดออกไซด์ขึ้นมาหุ้มลวดนาโนที่ทำจากทองคำเหล่านั้นเอาไว้และเปลี่ยนลิควิดเทียมเป็นเจลอิเล็กโทรไลต์มีความหนาแน่นสูงกว่าเพนเนอร์ระบุว่าด้วยความขี้เล่นของเพื่อนร่วมทีมวิจัยรายหนึ่งทดลองเอาเจลอิเล็กโทรไลต์ไปเคลือบวงจรทั้งหมดเล่นแล้วลองชาร์จประจุคลายประจุไปวนมาเล่นๆและหลังจากการทดลองตอบนานกว่า3เดือนก็พบว่าสามารถชาร์จได้นับแสนๆครั้งโดยไม่สูญเสียประจุไฟทั้งหมดไปเพนเนอร์ยอมรับว่าทีมยังไม่เข้าใจกลไกทำให้เกิดความทนทานต่อการชาร์จมีมากมายนักแต่ได้ผลดีเยี่ยมและไม่เกิดความเสียหายใดๆภายในเลยซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับการพัฒนาแบตเตอรี่ในอนาคตนะครับแต่กว่าที่แบตเตอรี่ชนิดนี้จะถูกนำออกมาใช้งานจริงคงจะต้องมีการทดสอบและวิจัยกันอีกนานเลยทีเดียวทีมวิจัยชี้ว่าการใช้ลวดนาโนเป็นทองคำอาจทำให้แบตเตอรี่ใหม่นี้มีราคาสูงขึ้นจึงนำเสนอให้ใช้ลวดนาโนที่ทำจากนิกเกิลแทนในกรณีที่มีการผลิตเพื่อการพาณิชย์เป็นจำนวนมากนั่นเองและหากแบตเตอรี่ชนิดใหม่มีความเสถียรมากขึ้นก็ทำให้วงการคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนรถและอวกาศพัฒนาได้ก้าวกระโดดมากกว่าเดิมเลยทีเดียว